ก็ตามทีต้องขอบคุณพระเจ้านะครับเมื่อเราอ่านพระธรรมกิจการไปเนี่ยเราเห็นท่าทีที่ดีหลายอย่างที่บางครั้งเราก็มองข้ามนะครับการแต่งตั้งการทำงานทุกอย่างที่นี่เนี่ยเขาอดอาหารอธิษฐานแล้วก็มอบอันนี้อยู่ในพระธรรมกิจการบทที่14ข้อ23นะครับเราจะมาถึงตอนสุดท้ายครับข้อ5หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ทั้งหมดเหล่านี้เกิดขึ้นการที่มีคนต่างชาติมารู้จักกับพระเจ้ามากมายขึ้นคราวนี้กลับไปถึงเมืองเยรูซาเล็มไปเข้าหูขอเขาเรียกอะไรฟื้นจากสลบขึ้นมาอีกทีหนึ่งฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเมื่อเรานอนป่วยไม่สบายอยู่ที่เตียงเมื่อเกิดสิ่งที่ไม่ดีกับครอบครัวของเราเกิดลูกของเราเกิดกับแฟนของเราเกิดอะไรกันของเรามาถามว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนพระเจ้าอยู่ที่ไหนครับพระเจ้าบอกผมนั่งอยู่ข้างคุณไงผมก็อยู่กับเหตุการณ์นั้นเหมือนกับคุณนั่นแหละแต่เราวางใจอย่างหนึ่งว่าพระเจ้าอยู่ของเราและพระเจ้าช่วยเราในวันเวลาที่ทันเวลาผมถึงบอกเสมอว่าหลายครั้งหลายคราวแล้วเรามักจะเข้าใจว่าเราต้องการพระเจ้าที่มาก่อนเวลานะครับแต่ผมบอกกับพี่น้องว่าเราต้องการพระเจ้าที่มาทันเวลาเราไม่ต้องการพระเจ้ามาก่อนเวลาเกินไปแน่นอนเราไม่ต้องการพระเจ้าที่มาไม่ทันหรือมาสายแต่สิ่งที่เราต้องการคือพระเจ้าที่มาทันเวลาและนี่คือพระเจ้าพระเยซูผู้ทรงพระชนอยู่ของเราเพราะอะไรเพราะพระองค์นั่งอยู่ข้างๆเราในเหตุการณ์และตลอดเวลาและพระองค์รู้ว่าเวลาไหนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเราและพระเจ้าจะช่วยเราเมื่อเวลาที่เหมาะสมเราถึงต้องใช้คำว่าในเวลาของพระคริสต์ไม่ใช่ในเวลาของสุธีแต่เป็นในเวลาของพระเยซูเพราะพระองค์รู้ว่าเวลาไหนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเราและทุกเหตุการณ์ความทุกข์ยากลำบากนั้นพระองค์อยู่เคียงข้างเราอยู่แล้วเหมือนกับที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์ตอนที่อาจารย์บรมคว้างแงผมจะอยากหนุนใจพี่น้องว่าเราเห็นภาพใช่ไหมช่วงที่รุ่งโรจน์เรารู้แล้วอันนี้คือช่วงที่ร่วงโรยเราก็รู้แล้วเหมือนกันพระเยซูก็ยังอยู่ข้างเรานะครับนะเมื่อพระเยซูอยู่เคียงข้างเราเราเปิดกระเป๋ามาลงเจ้าข้าไม่มีตังค์ครับแล้วเราก็เปิดกระเป๋าดูบางทีจริงไหมครับบางทีจริงเลยครับพระองค์จะช่วยดูด้วยพระเจ้าบอกเราเห็นแล้วเราเห็นแล้วผมกระเป๋าตู้อยู่ตรงไหนผมพกไปน้อยนะครับนะทั้งบางทีกระเป๋าตุกอาจจะมีแบงค์20เยอะก็ได้นะครับหรือถ้าเราต้องการแบงค์พันแบงค์20นะครับนะแต่ว่าเราสามารถบอกกับพระเจ้าได้ว่าพระองค์เจ้าข้าผมมีตังค์อยู่แค่นี้นะผมว่าพระเจ้าเราน่ารักและพระเจ้าอยู่เคียงข้างเราทุกคนทุกแห่งนะครับนี่คือสิ่งที่เราเห็นที่เมืองลิสตราแล้วก็ไปยังเมืองเดอร์บี้และที่สำคัญที่สุดอาจารย์เปาโลก็ย้อนกลับมาอีกรอบหนึ่งไปยังเราเชื่อว่าพระเยซูยืนอยู่ตรงข้างๆและเห็นเขาเกิดสิ่งนั้นเกิดขึ้นก็จะบอกว่าที่สิ่งนั้นเกิดสิ่งนี้ผมคิดว่าอาจารย์เปาโลก็ต้องถามว่าตอนที่เขาถูกขว้างเนี่ยพระเจ้าอยู่ตรงไหนครับถามก่อนเราคิดว่าพระเจ้ายืนอยู่ตรงนั้นเห็นอาจารย์เปาโลถูกคนหินขว้างไหมเห็นไหมตอนที่อาจารย์เปาโลถูกคนคว้างแล้วคุณกันตัวอย่างเป็นเนี้ยคุณคว้างคุณหลบยังไงก็หลบไม่ได้เพราะหินมันเยอะคว้างจนสลบไปเลยตายตายพระเจ้าเห็นไหมเห็นครับมาละเห็นใช่ไหมกับข้างเลยนะวันนี้ถ้าเกิดเราเป็นโรคเราไม่สบายลูกเราเจ็บป่วยเศรษฐกิจไม่ดีกระเป๋าไม่มีตังค์ธุรกิจไปไม่รอดพระเจ้าเห็นไหมเห็นถ้าเราควรจะถามว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์อยู่ที่ไหนเวลาที่ก็จะต้องถาม
ท้จริงพระเจ้าบอกว่าอ๋อคุณลิงผมนั่งอยู่ข้างคุณไงคุณไม่รู้หรอตอนที่คุณมีปัญหาผมนั่งข้างคุณไงพระเยซูนั่งข้างเราเองกลับมาในเมืองครับเดินกลับมาเมืองเมสซาบนะแล้ววันรุ่งขึ้นก็เลยไปต่อที่เมืองเดอร์บี้ลองคิดดูนะครับคนชื่อคนเราไม่แปลกเนาะในรูปแบบหนึ่งมีคนย่องย่องเราโอ้เหมือนเทพเจ้าต้อนรับเราที่ประตูเมืองลากบัวมาให้เอาของเส้นไหว้มาให้ทุกคนเฮ้เฮ้เฮ้อาจารย์เปาโลชีวิตที่อยู่แบบนี้ปุ๊บอีกไม่นานเป็นไงครับทุกอย่างหมดเลยนะถูกคนเข้าใจผิดเอาหินคว้างจนปางตายลากไปทิ้งแล้วสุดท้ายต้องหนีคือเป็นคือพูดง่ายๆว่าฟื้นขึ้นมาแล้วต้องหนีออกจากตรงนี้ไปพี่น้องครับนี่คือชีวิตของคริสเตียนคือวันนี้การที่เราเรียนรู้ชีวิตของอาจารย์เปาโลเพื่อเรามองชีวิตคริสเตียนนะชีวิตเราบางครั้งเรารุ่งมากและบางครั้งเราก็รุ่งริ่งนะครับเรารุ่งโรจน์และเราก็รุ่งริ่งนะครับไม่เหลืออะไรเลยร่วงโรยร่วงโรยแล้วแต่คุณจะใช้ศัพท์รุ่งริ่งร่วงโรยโรยรานะครับอะไรนะแต่ที่คุณใช้ศัพท์แต่ว่าอาจารย์เปาโลถึงขีดต่ำสุดที่เขาเป็นพยานตอนสุดท้ายสมมติว่าเขาเคยถูกคนถึงคว่ำจนเกือบตายก็คือที่คุณมิสซานี่ก็ถูกคนคว่ำจนตายแต่พระเจ้าประทานมาให้นะครับเราต้องขอบพระคุณพระเจ้านะครับเขาไปบอกทุกคนว่าเขาไม่สมควรได้เหตุการณ์เมืองลิสตรานี่แปลกมากเมื่อเขาประกาศคนต่างชาติมาเชื่อพระเจ้าคนอยู่ในเมืองนั้นเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมกลับมองว่าไอ้เนี่ยเป็นพวกเชื่อต่างศาสนาก็เลยคนยิวก็เลยต่อต้านเพราะเขาบอกว่าอาจารย์เปาโลเป็นคนยิวแต่วันนี้ทำไมคนถึงมานับถือว่าเขาเป็นพระของคนต่างชาติเลยจับอาจารย์เปาโลไปและลงโทษอาจารย์เปาโลด้วยการเอาหินเรียกหินคว้างเขาอาจารย์เปาโลคงจะรู้สึกผมนึกเองนะครับพระคัมภีร์ไม่ได้พูดแต่ผมที่อาจารย์เปาโลคงเห็นภาพอะไรสักภาพรู้ไหมจำได้ที่เราเคยเทศนาไปสตีเฟนพระตอนที่สตีเฟนถูกหินคว้างอาจารย์เปาโลจริงอยู่ตรงนั้นนะแล้ววันนี้เหตุการณ์นี้มาเกิดขึ้นกับตัวเองเพราะคนเราถึงคว้าเพราะคนบอกว่าไอ้เนี่ยนะเป็นพวกลอกรีนะไปเชื่อเกิดเห็นภาพต่างกันไหมในเมืองเดียวกันนะครับคนต่างชาติยุ่งย่องแต่คนชาติตัวเองเข้าใจผิดว่าเขาเป็นคนต่างชาติเพราะเป็นพระของคนต่างชาติก็เลยเอาหินคว้างเขาถือว่าพวกนี้ไม่ใช่คนยิวละโหอาจารย์ต้องรู้หินคว้างเนี่ยเราไม่ทราบนะครับแต่พระคัมภีร์บอกว่าเขาถูกคว้างจนคนหรือว่าเขาตายสลบ